สวัสดีครับผมนายทิติกรุงจิตเป็นสมาชิก IEEE PS Student ได้มีโอกาสเข้ามาฟังสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำกับเพื่อนๆ IEEE PS Student ท่านอื่นซึ่งในวันนี้จะมานำเสนอหัวข้อที่ตนเองและเพื่อนๆสนใจในหัวข้อที่ผมสนใจนั้นจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับ Hydro Floating Solar Hybrid ของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งที่มาของโครงการนี้นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ที่เรารู้จักกันเนี่ยซึ่งต่อจากนี้ผมจะขอย่อเรียกสั้นๆว่ากฟผ.นะครับผมได้นำเสนอโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้า Hydro Floating Solar Hybrid ขึ้นมาซึ่งเป็นระบบที่นำการสร้างพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์มาควบรวมกับพลังงานน้ำเดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งนับได้ว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมซึ่งดำเนินการบรรยายโดยคุณชัดชัยมาวงผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศนะครับหรือว่า Power Development Plan ตาม PDP 2018 Revision 1 นะครับผมประเทศนี้จะมีเพิ่มการเพิ่มสัดส่วนของ Renewable Energy ขึ้นถึง 30%ซึ่งกว่า 30% เนี่ยครับจะเป็นพลังงานจากโซล่านะครับผมซึ่งในการที่ทำโครงการนี้เนี่ยทางกฟผ.เองเนี่ยเล็งเห็นถึงความ flexibility ของโครงการนี้นอกจากเนื่องจากเดิมเนี่ยครับการที่เราใช้ไฮโดรอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้เสียมวลน้ำภายในตอนกลางวันดังนั้นในช่วงตอนกลางวันเนี่ยก็จึงใช้โซล่าที่ผิวน้ำเนี่ยมาผลิตพลังงานแทนส่วนมวลน้ำที่เซฟได้นะครับก็จะไปผลิตในช่วงตอนกลางคืนเพื่อทดแทนพลังงานที่ต้องการไปครับผมซึ่งไกด์ไลน์แนวทางของกฟผ.นะครับจะคอนเซิร์นด้วยกันใน3ส่วนด้วยกันในส่วนแรกคือเรื่องของราคาราคานะครับทางกฟผ.บอกเองว่าจำเป็นที่จะต้องเป็นราคาที่สามารถแข่งขันได้ซึ่งต้องเป็นสเกลที่ใหญ่พอครับพอที่จะทำให้พลังงานราคาพลังงานตอนหน่วยเนี่ยถูกพอที่จะสามารถแข่งขันได้และก็สองนะครับใช้พื้นที่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยในการทำโครงการเพื่อให้ประหยัดต่อในการใช้ค่าใช้จ่ายครับผมก็คือการใช้พื้นที่ผิวน้ำที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรให้เกิดประโยชน์นั่นเองครับผมและในส่วนที่3ก็คือใช้ร่วมกับอุปกรณ์แล้วก็ระบบเดินเนี่ยครับที่มีการติดตั้งไว้แล้วเนี่ยครับเพื่อลดต้นทุนในการทำระบบใหม่ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะสามารถลดต้นทุนได้หลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งก็นับได้ว่าเป็นแนวทางที่ดีที่กฟผ.เห็นว่าคุ้มที่จะลงทุนครับผมในส่วนที่2นะครับในส่วนของเทคโนโลยีก็จะมีการใช้แบตเตอรี่สำหรับกักเก็บพลังงานนะครับส่วนเกินที่เหลือมาเสริมกับระบบไฮบริดเพื่อให้เกิดทั้งความยืดหยุ่นความมั่นคงแล้วก็เสถียรภาพของพลังงานในประเทศนะครับผมและในส่วนที่3ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของสังคมและสิ่งแวดล้อมทางกฟผ.เองเนี่ยเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าเทรนด์ในอนาคตของโลกจะมีการดีคาร์บอนไนเซชันหรือว่ามีการเลือกใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นดังนั้นกฟผ.เองก็ใช้วัตถุดิบที่เป็น Eco Friendly Material นะครับก็คือ HDPE ที่ใช้ในทุ่นลอยน้ำแล้วก็มีการใช้ Double Glass Monocrystalline ที่เป็นส่วนประกอบของ PV ครับผมแล้วก็มีการใช้เลือกพื้นที่ผิวน้ำเพราะว่าเนื่องจากถ้าไปใช้พื้นดินนะครับก็จะเป็นไปอาจจะไปรบกวนพื้นที่ทางการเกษตรได้แล้วก็พื้นที่ผิวน้ำที่เลือกใช้ก็จะเป็นพื้นที่เขื่อนของกฟผ.เองที่มีอยู่แล้วโดยโครงการนำร่องนะครับเริ่มที่เขื่อนสิรินธรที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นแห่งแรกครับผมครับซึ่งตอนนี้นะครับทางกฟผ.เองเนี่ยได้มีโปรเกรสไปก็เรียกได้ว่าเริ่มทำโครงการไปแล้วนะครับซึ่งจากผลกระทบโควิด2019ที่ผ่านมาทำให้โครงการเนี่ยเสร็จล่าช้าลงไปกว่าเดิม6เดือนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยครับจากเดิมตอนปลายปี2020ที่ผ่านมาแต่ว่าเนื่องจากโควิดจึงบวกไปอีก6เดือนซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปี2021กลางปีนี้ครับซึ่งก็มารอดูกันว่าโครงการนี้ของทางกฟผ.เนี่ยจะทำให้ประเทศไทยมีพลังงานสะอาดที่สามารถมีความยืดหยุ่นมีความมั่นคงแล้วก็สามารถสร้างเสถียรภาพทางพลังงานให้กับประเทศได้อย่างไรครับผมครับ